ที่เป็นข้อข้องใจกับเหล่าบรรดาวัยรุ่นก็คือในเรื่องของภพชาตินรกสวรรค์ในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์เราก็ทำสารคดีเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นหลวงพี่ก็พบเจอแล้วก็เทสพวกนี้มาด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เขากลับชาติมาเกิดได้จริงๆปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังเจอผู้ที่เคยเป็นแฟนมาก่อนในชาติที่แล้วแต่ว่าตัวสามีตายเป็นสามีคนแรกตายถูกประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดใหม่ชาตินี้สามีเกิดมาเป็นลูกแล้วเขาจำได้หมดแอบไปคุยเรื่องความลับกันว่าคนแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าจริงเหรอลูกพูดเล่นจริงป่ะอันนี้คือก็แต่งงานไปแล้วไงแต่งงานกับสามีปัจจุบันแล้วพอลูกออกมาเนี่ยกลายเป็นวิญญาณสามีเนี่ยมาเกิดก็เลยมาถามว่างั้นถ้าเป็นสามีฉันจริงๆเนี่ยเราเคยพูดอะไรกันไว้เขาบอกให้หมดเลยคุณโยมน่าตกใจมากสิ่งที่เป็นความลับกันและกันเนี่ยเขาจำแม่นปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าตัดขาดซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับสามีปัจจุบันรู้ว่าลูกเนี่ยคืออดีตสามีท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยตัดตรงนี้ออกเป็นเพียงสัมพันธ์แม่ลูกโดยฉันทะเลยนั่นแหละก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันฉันเพื่อนไปนี่คือที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่อยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโขงสิงเชียงใหม่เนี่ย และคราวนี้ถ้าในเรื่องของอดีตชาติคุณโยมคิดว่าวันนี้มีใช่ไหมพรุ่งนี้มีไหมล่ะพรุ่งนี้มีอ้าวแสดงว่าพรุ่งนี้มีแล้วเมื่อวานมีไหมมีมันผ่านมาแล้วเราจับต้องได้ไหมไม่ได้มันผ่านมาแล้วจะไปจับต้องตอนนี้จับได้อนาคตก็จับไม่ได้มันคืออนาคตมันคือภาพฝันว่ามันต้องมีพรุ่งนี้คำถามคือแล้วตอนที่เราอยู่ในท้องล่ะก่อนจะเกิดก่อนที่จะมีดวงจิตรับรู้ตรงนี้มันมาจากไหนคุณโยมทุกท่านเนี่ยหลวงพี่บอกเลยว่าแรกเกิดคุณโยมน่ะคุณโยมรับรู้โดยสันดานเลยว่าตั้งแต่เกิดมาคุณโยมเป็นผู้ที่มีสัมผัสได้ทั้งหมดเลยแต่พอเจอเขาเรียกว่าสิ่งรอบข้างที่เป็นโลกีนะโลกโลกียะตรงนี้มากระทบสังเกตเห็นดวงตาเด็กไหมเริ่มขุ่นและเป็นสายตาปัจจุบันแต่ถ้าเด็กที่แรกเกิดมาดวงตาใสแป๊วเป็นประกายสวยอย่างกับตากวางอันนั้นมันเป็นดวงตาอันบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องน่าแปลกคุณโยมพอเราจะถามเรื่องภพชาติทุกคนจะบอกว่างมงายไม่เชื่อแต่พอถามว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมเชื่อเรื่องเอกภพไหมเชื่อเรื่องว่าในพื้นโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ไหมมีเพชรไหมโอ้โหทุกคนบอกเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมัน 50-50 แต่บอกตามตรงในสมัยก่อนที่เราเข้าใจว่าโลกแบนถูกไหมพอมีการออกไปถ่ายภาพนอกโลกได้ทุกคนยืนยันว่านี่คือโลกกลมโลกกลางความเชื่อตรงนั้นนะเพราะมันมีหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติมันไม่มีหลักฐานล่ะอย่างกรณีที่บอกแกนโลกเป็นของแข็งเหรอหรือแกนโลกเป็นของเหลวมันมี2แบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่สันนิษฐานในขณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวเขาว่า UFO เรามั่นใจแล้วหรือว่าเราคือเอกอุในเอกภพนี้เราเป็นโลกเดียวที่มีมนุษย์จริงหรือมันต้องมีโลกใบนี้มีอะไรที่ซับซ้อนเยอะดวงดาวไม่ใช่มีโลกแค่อันเดียวเวิลด์นั่นคือต่างหากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสำรวจไปที่ดาวอังคารดูก่อนว่ามันมีแนวโน้มไหมซึ่งมันก็มีร่องรอยและถ้าไกลไปในกาแล็กซี่ล่ะมันต้องมีเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทับซ้อนกันถูกไหมดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้อย่าปักใจเชื่อว่ามันมีจริงและอย่าปักใจเชื่อว่ามันไม่มีจริงเพราะทุกอย่างมันบ่แน่อันนี้เลยต้องเก็บเอาไว้ให้คิดก่อนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสวรรค์นรกตรงนี้หลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยม ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่กล้าหาญและบอกให้รับรู้ว่านรกสวรรค์มันมีจริงแล้วมันมีตรงไหนล่ะนรกคือความชั่ว
สวรรค์คือความดีเวลาคุณโยมทำความดีปุ๊บมันใจมันหอมมันชุ่มชื้นมันแบบมีพลัง energy ถูกไหมนั่นแหละเนี่ยสวรรค์มันมาทันทีแต่พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยนั่งเครียดทั้งวันนั่นคือแค่นั่งเครียดคุณโยมรู้ว่ามันผิดนี่นรกเข้าไปแล้วมันคือนรกในใจเห็นไหมนรกสวรรค์เห็นกันชัดเพียงแต่เราเปรียบเทียบมันแต่ถ้าเมื่อตายลงคราวนี้เป็นเรื่องบุญและกรรมคือการกระทําที่เราทําเอาไว้บนโลกใบนี้มันมีผลกระทบกับส่วนรวมไหมถ้ามีผลกระทบกับส่วนรวมเตรียมตัวของฟรีไม่มีในโลกมันมีเอาคืนถูกไหมคุณโยมนี่แหละหลวงพี่ก็เลยต้องออกมาเทศเสมอๆหลวงพี่ไม่ได้เทศให้บรรลุนะต้องวางจิตแบบนี้จะต้องนั่งสมาธิแบบนี้พระไปคุยกับคุณโยมเนี่ยโดยปกติถ้าคนสนใจคือสนใจแต่ถ้าคนไม่สนใจหรือว่าคนที่เป็นปัจเจกชนเนี่ยขึ้นมาเฮ้ยฉันทำไม่เหมือนที่พระพูดถูกไหมมันมีแต่เสียเพราะฉะนั้นเราเตือนเฉพาะในสิ่งที่คุณโยมเนี่ยต้องดำเนินชีวิตประจำวันพอแล้วสำหรับหลวงพี่นะหลวงพี่เชื่อเห็นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้หลวงพี่ไม่ได้บอกว่าคุณโยมจะต้องบรรลุนั่งสมาธินานๆปฏิบัติคุณโยมยังอยู่ในโลกปัจจุบันคุณโยมยังมีโลกกระทำต่างๆที่มากระทบมันโดนทำพวกนี้เหล่านี้ทำให้ใจคุณโยมมันห่อเหี่ยวหลวงพี่เองเนี่ยจึงได้บอกว่าถ้าวันใดที่หนักคุณโยมมาเชียงใหม่มาวัดสายหินวัดสายหินไม่ได้วัดใหญ่ไม่มีอะไรให้โชว์วัดสายหินมีแค่ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราได้มาคุยมาระบายกับพระไอ้รูปเนี้ยไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชมาหาพระก็ลองมาสนทนากันอย่างน้อยคุณโยมก็ได้เที่ยวเชียงใหม่ละเออเอาตอนนี้เจริญพร กินกามเกียรติ3อย่างนั้นเนี่ยหนีไม่ได้หรอกในโลกธรรมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณโยมมันเกิดทุกข์ทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติเนี่ยทุกหมดแต่ที่มานั่งกันเนี่ยก็มาถามว่าปลายปีหนูจะได้เลื่อนแทนตำแหน่งของผู้ที่เขาเกษียณไปไหมคะหลวงพี่ไม่ให้หมอดูให้พระมาทำนายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณโยมเองเพราะคุณโยมไปยึดไงไปยึดว่ามันต้องได้เนี่ยเขาเรียกคนโง่เพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์นี่อันนี้หลวงพี่ไม่ได้ว่าเองนะ พระอาจารย์พัศกรท่านบอกเอาไว้นะคนเราเพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์เพราะคุณโยมไปยึดไงว่าเอ้ยเดี๋ยวตุลานี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทายแล้วเราต้องได้ขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นจะตายไหมถูกไหมเออมันอยู่ที่ตัวเราวางยังไงวางใจยังไงได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ต่อไปเงินเดือนก็ไม่พร่องถูกไหมเออถ้าเลื่อนแล้วเงินเดือนขึ้นไม่ว่านะแต่ถ้าเลื่อนขึ้นแล้วเงินเดือนเท่าเดิมมีประโยชน์อะไรคุณโยมเออไปเพิ่มหน้าที่ให้กับตัวเองถูกไหมบางคนเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ชอบชอบไปหาเรื่องเข้าตัวเนี่ยแล้วดูเงินก็ไม่ได้หลวงพี่ต้องมานั่งทำงานฟรีเยอะนี่เขาเรียกชดใช้กรรมมันเป็นกรรมที่คุณโยมอะเอาเปรียบชาวบ้านถ้าพูดถึงนะอันนี้พูดกันเล่นๆไม่ต้องจริงจังอันนี้นิทานนิยายสมมติว่าชาติก่อนคุณโยมเคยเอาเปรียบเขาเนี่ยชาติเนี้ยต้องทำงานฟรีหลวงพี่ก็โดนตามสมัยเป็นคารวาสโอ้โหทำงานฟรีไม่รู้กี่งานจริงๆโอ้ไปโดนหลอกให้ไปเป็นผู้จัดเรียกว่าเป็นทีมงานแล้วกันเป็นผู้กำกับเวทีระดับนางงามเงี้ยไม่จ่ายตังค์เยอะแต่ถามว่ามันฝังอยู่ในจิตไหม
คุณโยมจำไว้อย่างนะดวงจิตของเราเนี่ยจะฝังแต่เรื่องเร็วๆเอาไว้เรื่องดีไม่จำดวงจิตเนี่ยเวลาใครด่าเราเนี่ยนะโอ้โหจำเป็นปีแต่ถ้าชมทีแป๊บเดียวก็ลืมถูกไหมอ่ะคุณโยมลองนึกสิใครทำเร็วๆไว้คุณโยมนึกได้หมดเลยอ๋อสมัยก่อนยี่เนี่ยเคยด่าฉันไว้เนี่ยตอนป.5จำได้ป.5นี่มึงอายุเท่าไหร่แล้ว60แล้วเออยังจำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวจิตมันบันทึกสิ่งเร็วๆไว้ข้างในการปฏิบัติธรรมก็คือพยายามจะให้ล้างจิตตรงนี้ให้วางลงเพื่อให้เกิดความว่างให้เกิดการเคลียร์ใจเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นเองเนี่ยมันจะไม่ปรากฏภาพเหล่านั้นจิตของคุณโยมก็จะเริ่มว่างขึ้นเราปฏิบัติสมาธิเราปฏิบัติสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มันว่างไม่ให้มันนั่งคิดนี่โน่นนั่นไม่ใช่อันนั้นเรียกฟุ้งซ่านนั่นน่ะไอ้ประเภทหลับตานั่งสมาธิห้ามคิดนะห้ามคิดนะบ้าเหรอคนตายท่านที่ไม่คิดไอ้คนพูดยังคิดเลยอืมแล้วจะมาให้คนเขาห้ามคิดมีคนตายเท่านั้นนะโยมที่ไม่คิดเพียงแต่รู้จักคิดและต้องรู้จักเรียกมันกลับมามันคิดเนี่ยรถวิ่งผ่านเนี่ยคิดไหมจิตไปแล้วนกจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปไหมจิตไปตามเสียงมันแต่ดึงกลับมานั่นแหละวิธีการของการเข้าสมาธิไม่ต่างเลยเพียงแต่พยายามให้เคลียร์ก่อนโยมเคลียร์ใจให้ได้ก่อนการปฏิบัติธรรมก็คือการให้โยมเคลียร์ใจแต่ถ้าปฏิบัติปริยัติไปด้วยให้คุณโยมรู้ทั้งสองอย่างปริยัติก็จะสอนให้เราเกิดความรู้ปฏิบัตินั้นแน่นอนที่สุดมันฝึกข้างในมันต้องไปด้วยกันก็คุณโยมก็อย่าไปยึดเนาะเคลียร์ใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำงานต่อไปอ่ะเท่านี้แหละ เจริญพร